เรื่องของคนอยากจะกลับบ้านนะครับแต่ไม่มีตังค์ตัดสินใจไปแวะร้านอาหารตามสั่งสังขผัดกินจานหนึ่งตังค์ไม่มีจ่ายด้วยถามเจ้าของร้านปิดหรือยังถามอยู่หลายรอบจนสุดท้ายเจ้าของร้านบอกปิดแล้วปิดแล้วเลยตัดสินใจหยิบมีดแล้วก็มาจี้คอตัวเองเป็นตัวประกันนะครับมีใครทำร้ายพี่พี่ไปไหนเนี่ยพี่กลับของใหญ่ครับเอามีดออกก่อนพี่เอามีดออกก่อนไม่มีใครทำร้ายพี่หรอกพี่เอามีดลงก่อนพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นผมถึงคอหนูขับคอหนูตายดีกว่าพี่จะทำร้ายผมจริงนะไม่เอามีดลงเอามีดลงเอามีดลงพี่เอามีดลงเลยผมโทรให้แล้วนี่เดินตามผมมาตามมารับพี่ไหมพี่ขยับกลับบ้านนะตามพี่เอามีดลงก่อนเดี๋ยวจะได้คุยกับน้องมันไม่ต้องเอามีดจี้เอามีดลงก่อนพี่ไม่มีใครทำร้ายพี่พี่ไปไหนเนี่ยพี่กลับของจริงนะนี่ฮะไม่มีใครทำร้ายพี่พี่ไปไหนเนี่ยคุ้มคลั่งอยากจะกลับวังใหญ่ค่ะเอามีดออกก่อนพี่เอามีดออกก่อนเข้ามาสั่งข้าวผัดที่ร้านอาหารตามสั่งเจนุชผู้เตยกินไปจานหนึ่งไม่ใช่พี่หรอกพี่เอามีดลงก่อนพี่ก็เห็นลูกค้านั่งอยู่หลำแหลมก็พยายามจะถามว่าเจ๊ปิดร้านหรือยังก็บอกเดี๋ยวพอคนหมดก็ปิดคนหมดก็ปิดสุดท้ายพอบอกปิดปุ๊บก่อเรื่องเลยนี่เดือดร้อนกันไปหมดนะครับคนถ่ายคลิปอย่างคุณอนุวัฒน์มีสงบอกตัวเองก็ตกใจมาสั่งข้าวไว้ทีแรกไม่มีอะไรมารอบสองนี่มีคนเอามีดอิโต้จี้คอตัวเองต้องถามคุณป้านงนุชแซ่ลิ้มเจ้าของร้านมันเป็นอะไรที่ร้านป้าค่ะคือคุณป้าเนี่ยบอกว่าพ่อหนุ่มคนนี้เดินเข้ามาสั่งข้าวผัดก็คือนั่งทานที่ร้านนั่นแหละเพราะนั่งทานอยู่ค่ะก็ถามบอกว่าป้าจะเก็บร้านหรือยังคือถามแบบนี้จะเก็บร้านหรือยังถาม 3-4 รอบจนเจนุชบอกว่าอ่ะเก็บก็เก็บมันก็ดึกแล้วด้วยนะคะตอนนั้นจากนั้นก็ไม่รู้ยังไงอะค่ะเหมือนในคลิปก็คือลุกขึ้นไปหยิบมีดแล้วก็เอาขึ้นมาจี้คอตัวเองและอาการก็คือหวาดระแวงนะคะมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นแต่ว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ตกใจเขากลัวว่าเขาจะทำร้ายตัวเองนะคะแล้วดูนะมีดที่ใช้จี้คอตัวเองอะนี่